สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชดาราสาวไต้หวันหรือเน็ตไอดอลกับตำรวจห้วยขวางมาจับพิรุธนะฮะว่าใครโกหกนะฮะเรื่องจริงเธอจะกล้าทำแบบนั้นไหมเธอก็เป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งนะโดยทั่วไปก็สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องจริงเพราะไม่มีเหตุผลใดที่ต้องไปทะเลาะกับตำรวจและประเทศไทยสวัสดีครับผมทนายเดชาเช้านี้เราจะมาให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องคดีดาราสาวไต้หวันหรือเน็ตไอดอลกับตำรวจห้วยขวางมาจับพิรุธนะฮะว่าใครโกหกนะหรือพยานหลักฐานสองฝั่งใครน่าเชื่อถือกว่ากันนะครับนะฮะอันดับแรกตัวผู้เสียหายคือดาราไต้หวันอ้างว่ามีการตบทรัพย์เรียกเงิน 27,000 นะครับโดยการโพสต์ทางโซเชียลมีเดียนะครับจนดังไปทั่วโลกถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเธอจะกล้าทำแบบนั้นไหมเธอก็เป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งนะโดยทั่วไปก็สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องจริงเพราะไม่มีเหตุผลใดที่ต้องไปทะเลาะกับตำรวจและประเทศไทยนะครับในความเห็นผมนะหลักกฎหมายพยานยกเว้นตำรวจจะสามารถหักล้างได้ว่าสิ่งที่เธอทำไปนั้นมีแรงจูงใจในการที่จะใส่ร้ายตำรวจหรือใส่ร้ายประเทศไทยนะตำรวจไปหาหลักฐานมาอันนี้คือประเด็นแรกอันที่สองนะตำรวจปฏิเสธแต่เพียงว่าไม่ได้ตบทรัพย์นะพบเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วไม่จับมันก็ดูแปลกนะครับถ้าเกิดพบบุหรี่ไฟฟ้าไม่จับทั้งที่มีความผิดตามกฎหมายซึ่งเรื่องแบบนี้ในประเทศไทยก็มีข่าวลือเรื่องการตบทรัพย์ใครที่พบบุหรี่ไฟฟ้าก็ประมาณ 10,000 บาทเท่าที่ผมทราบแต่ก็ไม่อยากบอกว่าเป็นที่ไหนอย่างไรข้อที่3นะกล้องวงจรปิดในการตั้งด่านสำคัญเนี่ยนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกแล้วว่าจะต้องมีกล้องวงจรปิดตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่แต่คดีนี้ทำไมไม่มีนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอากล้องวงจรปิดมาเปิดเพื่อจะได้เห็นเหตุการณ์แบบ 100%นะหรือมีการบันทึกเสียงอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีไม่มีปุ๊บก็ทำให้การทำงานของตำรวจไทยนั้นไม่น่าเชื่อถืออีกนะครับข้อต่อไปมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมีการจับกุมนักท่องเที่ยวไว้ตั้งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะอ้างว่าเมาหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยอ้างว่ามีปัญหาแต่ทำไมไม่มีรายงานเหตุการณ์สำคัญให้กับผู้บังคับบัญชาทราบในวันนั้นทำไมไม่มีการถ่ายภาพหรือบันทึกคลิปวิดีโอทั้งที่การทะเลาะกับนักท่องเที่ยวผู้หญิงรายนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะส่วนพยานที่เป็นคนแกร็บหรือขับแท็กซี่นั้นแค่พยานบุคคลลิ้นไม่มีกระดูกสามารถพูดจากลับไปกลับมาได้ดังนั้นความน่าเชื่อถือของพยานพวกนี้นั้นถ้าถามผมส่วนตัวนะไม่ค่อยจะมีความน่าเชื่อถือนะครับและเวลามาให้การเป็นพยานนะครับไม่ว่าแกร็บหรือแท็กซี่หรือใครนะครับอย่าบอกนะครับผมห่วงใยประเทศชาติผมเห็นแก่ประเทศชาติไม่ควรจะพูดแบบนั้นควรจะพูดว่ามาพูดความจริงนะครับอันนี้สำคัญกว่าและตำรวจอย่ามุ่งไปดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวผู้หญิงรายนี้ควรเน้นพิสูจน์ความจริงให้ยุติก่อนอย่าไปเน้นดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวต่อไปจะไม่มีใครมาเที่ยวประเทศไทยเพราะภาพลักษณ์มันดูแล้วนะไม่น่าเชื่อถือนะครับสวัสดียามเช้านะครับผมทนายเดชานะครับก็ตื่นเช้ามาดูข่าวคุณชูวิทย์ออกมาแฉนะครับว่าตำรวจห้วยขวางยอมรับสารภาพว่าเป็นคนตบทรัพย์ 27,000 จากนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันนะครับก็เรื่องจริงเรื่องเท็จยังไงอันนี้เราไม่กล้ายืนยันก็ต้องไปถามคุณชูวิทย์นะครับแต่ถ้าสมมติเป็นเรื่องจริงก็แสดงว่าจำนนต่อหลักฐานนะครับนะจำนนต่อหลักฐานถ้าจำนนต่อหลักฐานเนี่ยนะครับคดีนี้นะฮะก็ไม่มีเหตุในการที่จะลดหย่อนผ่อนโทษก็คือ1ต้องไล่ออกจากราชการทั้งหมด7คนนะครับสมมุติเป็นเรื่องจริงนะฮะและก็ต้องดำเนินคดีข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตมาตรา157และต้องดำเนินคดีอีก1ข้อหามาตรา149เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการในหน้าที่นะก็มีโทษสูงสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตคดีนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับตำรวจไทยนะครับนะใครก็แล้วแต่ถ้าตั้งด่านแล้วใช้วิธีการตบทรัพย์สมมุติว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยคดีนี้ก็เป็นคดีใหญ่ทำลายภาพลักษณ์ตำรวจทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะส่วนจะเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จอย่างไรติดตามกันต่อไป
นะอย่ากระพริบตานะครับแต่ผมเชื่อว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคดีนี้ต้องมีคำตอบนะพี่น้องเชื่อตำรวจหรือเชื่อเน็ตไอดอลชาวไต้หวันก็แสดงความคิดเห็นกันเต็มที่เพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนั้นถือไปเป็นประเด็นสาธารณะพี่น้องประชาชนวิจารณ์ได้นะครับก็ให้ความรู้เช้านี้กันแค่นี้ครับจุกรูจุกรูครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ